รอทุกท่านอยู่นะคะดิฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการเปิดงานพัทยาพาออนไลท์ทูอย่างเป็นทางการค่ะขออนุญาตเชิญคุณปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาขึ้นกล่าวเปิดงานขอเสียงปรบมือต้อนรับเลยค่ะนี่นะครับฝากเป็นท่านอนุมาวงใหญ่นะครับผู้มีการกำลังขึ้นในสายสำนักงานพัทยานะครับท่านมังกรรัตน์โอเคนะครับผู้มีการแข่งการค้าคุณนอกพัทยาของคุณนอกสวัสดิบาลพัทยานะครับคุณวัฒนชัยสุทธิเดชาลัยนะครับผู้ขอนายกในพัทยานะครับเป็นผู้แทนของพิเศษนะครับท่านผู้แทนท่านผู้บริหารของกรมการค้านะครับท่านกฤษณ์ศิลป์คนนะครับผู้ช่วยประธานของเราสาขาประเทศไทยนะครับท่านเอกติชาพิเชษนะครับเป็นกรรมการของสาขาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านมานักจับประธานประธานสภาเมืองพัทยาประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาและผู้บริหารรวมถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งนะครับที่ทางคอนเนคชั่นนะครับไทยแลนด์นะครับร่วมกับทางการค้าสร้างเทอร์มินอลเทอร์มินอลนะครับในการจัดพัทยาคาร์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับออนไฟท์นะครับซึ่งก็เป็นการจัดครั้งที่2ซึ่งเราก็อยู่แลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองพัทยานะครับอยู่ตรงลานบินตรงนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็มีรถแต่งสวยงามนะครับที่มีการเข้ากับทีมงานที่ได้จัดสรรจากผู้จัดมาอย่างดีนะครับเกือบ300คันที่นี่นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เป็นการรวบรวมนะครับคนรักรถนะครับได้มาดูในส่วนของรถสวยงามที่ได้นำมาแสดงที่นี่นะครับตลอดทั้งวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงค่ำคืนนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นช่วงหยุดยาวของเมืองพัทยานะครับก็จะเห็นได้ว่าเมืองพัทยาเมื่อเรามีการเปิดเมืองอย่างเป็นรูปแบบตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือแม้กระทั่งในช่วงนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เพราะว่าเมื่อมีการหยุด3วันก็จะมีนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครมาเที่ยวเยอะนะครับจะสังเกตได้ว่าอย่างเมื่อวานนี้ก็รถติดกันทั้งเมืองนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับก็อาจจะไม่ได้ความสะดวกบ้างนะครับแต่ก็เป็นตัวสัญญาณวัดนะครับถึงการฟื้นฟูในเรื่องของเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาที่เป็นคนชี้วัดได้อย่างดีก็เป็นแต่ดีว่านะครับทุกท่านจะได้รับความสนุกสนานรวมถึงได้ทุ่มความสนใจเรื่องรถนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้เห็นรูปแบบของรถที่หลากหลายนะครับรวมถึงทางผู้จัดก็บอกว่ามีรถ EV คันแรกนะที่เป็นเกียร์ด้วยนะครับก็เป็นส่วนที่มาส่งเสริมเรื่องพลังงานสะอาดนะครับให้มีภาพลักษณ์ดีของประเทศและของพัทยาด้วยนะครับก็ในวันนี้นะครับผมและคณะทุกคนนะครับที่ได้ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการจัดงานจะได้รับความสนใจจากประชาชนนะครับจากผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของรถแต่งกับรถทุกๆครั้งนะครับและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีคนมาร่วมงานมากขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับก็วันนี้ก็ขอเปิดงานนะครับในครั้งนี้นะครับงานพัฒนาคารThank you.
คลผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะน้องต้องนางนะคะกล้องไหนจะถ่ายนะคะยกมือบอกได้เลยค่ะท่านจะได้มองนะคะทีละกล้องนะคะโอเคเดี๋ยวกล้องกลางก่อนนะคะThank you.
ป็น FTP ครับ